มาดูเรื่องของการยุติข้อพิพาทนะคะระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะกับทาง BEM นะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีมีมติออกมานั่นก็คือการต่อสัญญาสัมปทานให้กับบริษัททางด่วนและการรถไฟฟ้ากรุงเทพหรือว่า BEM 3สัญญาเป็นเวลา15ปี8เดือนนะคะซึ่งการต่อสัญญาดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการแลกกับการยุติข้อพิพาทกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะรวมแล้วที่มีต่อกันเนี่ย17คดีด้วยกันกรณีที่ไปสร้างทางยกระดับดอนเมืองโทเวในช่วงอนุสรณ์สถานแห่งชาติไปถึงรังสิตแล้วก็กระทบโครงการทางด่วนสายบางปะอินปากเกร็ดที่ทาง BEM ได้สัมปทานจนเกิดเป็นการฟ้องร้องปัญหานี้เรียกว่ายืดเยื้อมายาวนานนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องของการฟ้องร้องเรื่องของการปรับขึ้นค่าทางด่วนค่าผ่านทางต่างๆจนสะสมจนกลายเป็น17คดียาวนานยืดเยื้อมาขนาดนี้ค่ะจนกระทั่งในที่สุดหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือกระทรวงคมนาคมนะคะก็เลยเสนอเรื่องของทางออกไปพูดคุยกับทางบริษัทต่างๆและก็ได้ทางออกมาเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทางออกดังกล่าวนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็อธิบายนะคะว่าทำไมจะต้องใช้ทางออกเรื่องของการต่อสัญญานั่นก็คือท่านชี้แจงนะคะว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยจะเป็นการปิดจุดอ่อนที่จะเป็นข้อพิพาทต่อไปในอนาคตเพราะหากไม่ยุติข้อพิพาทสัญญาสัมปทานเดิมที่จะสิ้นสุดลงในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ก็จะทำให้กพท.กทพ.เนี่ยนะคะจะต้องเปิดประมูลเพื่อหาเอกชนเข้ามาบริหารใหม่แม้ว่าทางกทพ.จะมีแนวคิดที่จะจ้าง BEM มารับบริหารก่อนที่จะเจรจาสัญญาใหม่แล้วเสร็จแต่ในแง่ของกฎหมายก็ไม่สามารถทำได้เนื่องจากกฎหมายร่วมลงทุนฉบับใหม่กำหนดไว้ว่าการร่วมลงทุนรัฐและเอกชนจะต้องประมูลใหม่เพียงอย่างเดียวค่ะการทางพิเศษนี่ก็ไปดำเนินการเจรจานะครับแล้วก็ปรากฏว่าสิ่งที่เจรจาก็คือทั้ง17เรื่องเนี่ยนะครับก็เจรจาจนเรื่องที่เป็นกลุ่มของการไม่ขึ้นค่าผ่านทางและคดีอื่นๆเนี่ยได้ตกลงกันว่ายุติทั้งหมดนะครับเหลือเพียงแค่คดีในเรื่องของการสร้างทางแข่งขัน2คดีซึ่ง1คดีนะครับคดีแรกเนี่ยคือคดีในปี2542และ2543เนี่ยได้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีนะครับโดย BEM เนี่ยแล้วก็ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำวินิจฉัยให้ BEM ชนะนะครับแล้วก็เป็นมูลค่านะครับที่ชนะเนี่ยเงินต้น 1,790 ล้านบาทนะครับแล้วก็ดอกเบี้ย 2,528 ล้านบาทนะครับรวมเป็นเงินที่จะต้องชำระให้กับการทางพิเศษต้องชำระให้ BEM เนี่ย 4,318 ล้านบาทถัดมาคดีที่2 BM ก็ฟ้องนะครับในเรื่องของผิดสัญญาเนี่ยนะครับในเรื่องทางแข่งขันเนี่ยในช่วงระหว่างเวลาปี2544ถึงตุลาคมปี2561เป็นมูลหนี้ทั้งหมด 52,090 ล้านบาทดอกเบี้ย 24,300 ล้านบาทนะครับรวมเป็นเงิน 74,590 ล้านบาทคดีที่1แพ้การทางพิเศษแพ้นะครับคดีที่2ในลักษณะข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายเป็นเรื่องเดียวกันซึ่งแนวโน้มก็คงจะแพ้เหมือนกันนะครับทั้ง2คดีนี้นะครับรวมกันเนี่ยเป็นมูลหนี้ทั้งหมด 78,908 ล้านบาทนะครับสิ่งที่ทางกระทรวงคมนาคมกับการทางพิเศษได้ดำเนินการก็คือเอามูลหนี้ที่ว่านี่นะครับไปคำนวณหาเวลาซึ่งมติครม.เนี่ยได้มีการมอบว่าถ้ามีมูลค่าความเสียหายที่ทางการทางพิเศษจะต้องชำระชดเชยให้กับ BM เนี่ยไม่ให้ชำระเป็นเงินสดแต่ให้ชำระเป็นระยะเวลานะครับก็ได้เงินเอาเงิน 78,908 ล้านบาทเนี่ยไปเข้าโปรแกรมในการคำนวณหาระยะเวลาซึ่งผู้อำนวยการสนขเนี่ยได้ดำเนินการเรื่องนี้นะครับที่เรียกว่าโปรแกรมการคำนวณ EBUM รายละเอียดเดี๋ยวจะให้ผู้อำนวยการสนขได้เป็นคนอธิบายหลังจากการเข้าคำนวณนะครับก็ได้ระยะเวลาออกมาทั้งสิ้น19ปี1เดือนที่จะต้องขยายเวลาให้เมื่อได้เวลา19ปี1เดือนทางกระทรวงคมนาคมนะครับและการทางพิเศษเนี่ยได้มอบให้การทางพิเศษเนี่ยไปเจรจากับบริษัทBEM ว่า19ปี1เดือนเนี่ยขอให้ลดเวลาลงมา
เป็น15ปี8เดือนพร้อมทั้งยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางในวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในแต่ละปีตลอดระยะเวลา15ปี8เดือนทางด้านของนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็อธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าคดีทั้งหมดเนี่ยมี17คดีตัดสินไปแล้ว6คดีค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลหรือว่าเราเนี่ยนะคะก็แพ้คดีไป5คดีหากปล่อยอีก11คดีเนี่ยนะก็จะทำให้คดีสุดท้ายจะไปตัดสินในช่วงปี2578ซึ่งถือว่ายาวนานมากและผลจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุนะคะว่าถ้าปล่อยเวลายืดเยื้อไปรัฐจะต้องเสียหายไปอีก 300,000 กว่าล้านบาทโดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะคดีนะคะฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมกันค่ะข้อพิพาทเก่ามันก็มีอยู่จริงแต่ว่าแล้วทีหลังมันเกิดข้อพิพาทใหม่ขึ้นมาในอนาคตทำยังไงคำตอบคือเอาทั้งเก่าปัจจุบันอนาคต17คดีมาขึ้นตาชั่งแล้วเป็นฐานไปเจรจาพร้อมกันทีเดียวกันคำถามก็มีว่าเฮ้ยแล้วอย่าลืมนะว่าในสัญญาเนี่ยมันยังล็อกอยู่นะว่ารัฐจะสร้างทางแข่งขันไม่ได้ดังที่แพ้คดีมาแล้วแล้วถ้าเกิดอีกปี2ปี5ปีรัฐไปสร้างทางแข่งขันขึ้นมาอีกทำยังไงคำตอบคือในการแก้สัญญาใหม่ครั้งนี้เขาให้รัฐสร้างทางแข่งขันได้โดยไม่ต้องชดเชยเยียวยาใดๆแก่เบมข้อความข้อนี้ผมก็จะเป็นสัญญาเดิมข้อ16ตัดทิ้งไปเลยไม่มีเพราะฉะนั้นต่อไปนี้รัฐสร้างทางแข่งขันกี่สายก็ได้พรุ่งนี้มะรืนนี้สร้างทางด่วนมาอีก1เส้นแข่งกับของเบมก็สามารถทำได้ถ้ามีปัญญาเพราะปัญหาอนาคตจะหมดไปไอ้ที่ทะเลาะกันเรื่องปรับรายได้ส่วนแบ่งรายได้เพราะว่าสูตรคำนวณเก่าที่เขียนเมื่อ30ปีที่แล้วมนุษย์ไหนอ่านก็ตีความผิดกันไม่ต้องศรีธนชัยหรอกใครก็ทำตีความไม่ได้มันถึงได้ทะเลาะกันมาตลอดครั้งนี้สัญญาใหม่ที่จะแก้เขียนชัดเจนว่าให้กำหนดเรื่องราคาอย่างไรไม่ต้องเปิดตำราไม่ต้องเปิดสูตรคณิตศาสตร์ไม่ต้องตีความเพราะปัญหาอนาคตจะไม่มีทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตคำถามต่อไปเฮ้ยไปเจรจากันภาษาอะไรถึงเอาคดีที่ยังไม่รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเนี่ยมาเจรจาควรจะเจรจาแต่เฉพาะคดีที่รัฐแพ้ส่วนที่ยังไม่ตัดสินส่วนที่11คดีที่ยังไม่ไปถึงไหนทำไมเอามาเจรจารัฐอาจจะชนะก็ได้แล้วถ้าชนะเสร็จมันก็ไม่มีอะไรต้องจ่ายหรือไม่ต้องไปจ่ายมากก็ได้พอดีพอไล่รัฐอาจจะได้สตางค์จากเบมก็ได้คำตอบคือทุกอย่างมันคืออนาคตไม่มีใครรู้ทั้งนั้นว่าใครแพ้ใครชนะก็เขาคิดอย่างนี้เมื่อ 4-5 ปีที่แล้วไงเขาถึงไม่ยอมจ่ายเงินค่าการสร้างทางอะไรนะทางแข่งขันนะพอนึกว่าคงชนะแล้วมันก็แพ้ผมไม่พูดว่าใครแพ้ใครชนะเพราะผมไม่รู้จริงๆและครม.ก็ไม่รู้จริงๆท่านรัฐมนตรีก็ไม่รู้แต่เพื่อให้เรื่องนี้มันจบลงโดยสิ้นเชิงเพราะว่าถ้าสมมติเกิดเราเอาแต่เฉพาะ3คดีที่เราชนะมาเจรจาแล้วจบแล้วพออยู่ต่อไปอีก2ปีเกิดไปแพ้อีก3คดีแล้วจะมานั่งเจรจาใหม่หรือมันจะเหลืออะไรเจรจาสัญญาเก่าก็หมดอายุมันก็จะเกิดปัญหาคาราคาซังเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาถึงจุดที่เซตซีโร่